ครับในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่ปั๊มปตท.สาขาโรงเรียนสิงห์สมุทรเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าโชเฟอร์ขับรถตู้สายสัตหีบชลบุรีนะครับซึ่งเป็นรถตู้สีขาวที่อยู่ข้างหน้าทุกท่านเห็นตอนนี้ได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับว่าตอนนี้รถตู้หลังจากได้เติมแก๊ส NGV มาแล้วนั้นได้เกิดเหตุสังเกตว่ารถนั้นน่าจะเกิดมีการรั่วไหลหรือว่ามีการรั่วของระบบแก๊ส NGV ในรถนะครับจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งหลังรับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบให้ช่วยเข้าทำการระงับเหตุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นจะเข้าดำเนินการในการเปิดประตูด้านหลังออกก่อนเพื่อที่จะทำการปิดวาล์วถังแก๊สบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้ยินเสียงมีเสียงฟู่ออกมาและมีกลิ่นมาบริเวณดังกล่าวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมภารกิจในการช่วยเหลือและในการที่จะดำเนินการในการที่จะระงับเหตุของแก๊สรั่วครั้งนี้กันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นที่แตกตื่นแล้วนะครับเรายังได้อยู่ในปั๊มแก๊สแห่งนี้กันนะฮะผมเองนั้นก็จะอยู่บริเวณจุดที่ไกลหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะเปิดประตูด้านหลังออกนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าประตูด้านหลังนั้นน่าจะมีความชำรุดและยังไม่เคยเปิดใช้งานมานานนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากตัวเจ้าของรถกันนะครับว่ารถคันนี้ได้เกิดเหตุขึ้นได้ยังไงนะครับลงรถมันเป็นอาการยังไงอะครับเติมแก๊สแล้วพอผมเปิดสวิตช์แก๊สแล้วแก๊สมันรั่วแล้วลุงรู้ได้ไงมันรั่วครับเพื่อนที่ขับด้วยกันเขาบอกมันมีกลิ่นเหรอครับกลิ่นดอกครับเวลาพอเปิดสวิตช์อะมันก็จะมีเสียงดังออกมาอ๋อครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จุดที่รั่วใช่ไหมครับน่าจะอยู่แถวๆข้างหลังนะครับอันนี้ LPG หรือ NGV ฮะ L NGV นะแล้วไปซ่อมที่ไหนมาก่อนนะครับพี่ยังไม่เคยทำเลยครับไม่เคยซ่อมเลยนะสายก็น่าจะครับพี่กู้ภัยครับตอนนี้กำลังดำเนินการทำอะไรครับเนี่ยเปิดประตูหลังรถตู้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะปิดวาล์วแก๊สแล้วก็บอกแก๊สรั่วตอนนี้คือแก๊สมันรั่วอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเรารู้ได้ไงตอนนี้ว่าแก๊สรั่วจริงฮะพี่รถตู้เขาบอกมาก็คือตอนนี้เบื้องต้นจะทำไงฮะเปิดประตูให้ออกก่อนเพื่อปิดวาล์วแก๊สปิดวาล์วแก๊สนะฮะนี่ลุงติดมากี่ปีแล้วจ้า NGV เนี่ยพออันนี้มันเป็นรถรถเช่าเหรอครับเช่าใช่ครับแล้วเคยเสียมาก่อนไหมไม่เคยเสียครับแต่แค่ได้เพิ่งได้ยินเสียงแล้วก็มีกลิ่นแค่นั้นนะฮะครับมันพอผมเติมแก๊สเต็มอ่ะแล้วก็เปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะดังเลยอ๋อมันจะพูดออกมาเลยครับเปิดไม่ออกอันนี้ไม่เข้าวินเหรอครับลุงวันนี้ก็เติมแก๊สกำลังจะเข้าอ่ะครับที่ไหนฮะไอเนี่ยหน้าค่ายนอยอครับอ๋อกู้ภัยแต่ก็ดีนะมาเป็นก่อนไม่เป็นกลางทางอันตรายครับใช่รถนี่มาแล้วครับมาแล้วในตอนนี้นะครับเวลาก็ล่วงเลยไปนานกว่า30นาทีแล้วทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดประตูท้ายออกได้นะครับซึ่งจุดนี้นับว่าเป็นจุดสำคัญอย่างมากเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการปิดฝาวาล์วถังแก๊ส NGV ที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามใช้อุปกรณ์ต่างๆและหาวิธีนะครับที่จะเปิดประตูบานนี้ออกนะครับแต่ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมากนะครับภารกิจอันนี้ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทุกท่านได้ติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะส่วนทีมดับเพลิงนั้นก็เตรียมฉีดน้ำหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นนะครับก็ได้เตรียมสายยางไว้ฉีดน้ำแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็เปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ดำเนินการปิดฝาวาล์วถัง
NGV ทั้ง2ถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบและเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้ให้การช่วยเหลือโชเฟอร์รายนี้นะครับก็นับเป็นความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายและก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมครับปิดวาล์วยังครับพี่ปิดวาล์วยังฮะรั่วไหมพี่ไปกันแหละเดี๋ยวผมเข้าไปเฉย